9เทคนิคการปลูกกล้วยน้ำว้าให้ได้ผลผลิตดีมีขายตลอดปี 1. คัดเลือกต้นพันธุ์ที่มีขนาดความสูงไม่ต่ำกว่า15เซนติเมตรขึ้นไปหรือมีเส้นรอบวงมากกว่า35เซนติเมตรหากต้นเล็กกว่านี้จะพบปัญหาเรื่องการดูแลและอัตราการตายสูง 2. เตรียมแปลงปลูกระยะ 3x3 หรือ 4x4 ขนาดหลุม50x50x50เซนติเมตรเพื่อให้ระบบรากเดินดีระยะการปลูกขึ้นอยู่กับการดูแลถ้าดูแลดีกอกล้วยใหญ่ควรปลูกระยะ 4x4 เมตรต่อ1กอควรปลูกเพียง4ต้นเท่านั้น 3. คุกเข้าปุ๋ยข้อผสมดินประมาณหลุมละ2กิโลกรัมรองก้นหลุมขึ้นมาประมาณ30เซนติเมตรแล้วจึงปลูกต้นกล้วยและกบบริเวณโคนต้นให้แน่นทำแอ่งดินเพื่อล้อมต้นกล้วยเพื่อให้รักษาการเก็บความชื้นของดินและควรรองก้นหลุมด้วยสารป้องกันหนอนกอกล้วยประมาณ1ช้อนโต๊ะต่อ1หลุม 4. ปลูกเสร็จให้รดน้ำตามทันทีให้ชุ่มชื้นเพียงพอไม่เช่นนั้นต้นกล้วยจะเหี่ยวเฉาใบแห้งและยุบตัวบางต้นตายบางต้นแตกกอขึ้นมาใหม่แทนที่ทำให้อายุต้นกล้วยอาจจะไม่สม่ำเสมอกัน 5. ในระยะเดือนแรกต้องให้น้ำอย่างสม่ำเสมอและดินต้องชุ่มชื่นเพียงพอเป็นเดือนที่ต้องเอาใจใส่เป็นพิเศษหากเป็นการให้น้ำแบบฝอยหรือมินิสปริงเกอร์จะทำให้ต้นกล้วยตั้งตัวได้เร็วสามารถสร้างใบและลำต้นได้ดีกว่าการให้น้ำแบบใส่ยางอาจจะเริ่มการใส่ปุ๋ยสูตร15-15-15หรือ16-16-16ประมาณ100-150กรัมต่อต้นหลังปลูกได้1เดือนและเดือนที่2ส่วนเดือนที่3ใช้ปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยหมักแทน 6. เดือนที่2และ3ต้นกล้วยจะมีต้นและใบใหม่ทั้งหมดปัญหาคือหญ้าขึ้นคลุมต้นต้องถางหญ้าบริเวณโคนต้นและฉีดยาฆ่าหญ้าพาราคอตระหว่างแถวต้องระวังอย่าให้ละอองยาโดนต้นกล้วยจะทำให้ต้นกล้วยชะงักและตายได้ 7. เดือนที่4การเจริญเติบโตจะเร็วมากทั้งความสูงและรอบวงต้นใกล้เคียงกับการปลูกจากหน่อพันธุ์แต่ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับขนาดของต้นปลูกเริ่มแรกถ้าสูง15เซนติเมตรขึ้นไปจะโตทันกันถือว่าเดือนนี้เป็นเดือนที่ต้นรอดตายทั้งหมดการดูแลทำเช่นเดียวกับการปลูกด้วยหน่อโดยให้ปุ๋ยสูตร15-15-15หรือ16-16-16ประมาณ100กรัมถึง150กรัมต่อต้นในเดือนที่4และเดือนที่5ส่วนเดือนที่6ใช้ปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยหมักแทนและงดใส่ปุ๋ยจนกว่าจะแทงปีถึงจะใส่ปุ๋ยเคมีอีกครั้งจนกระทั่งหลังเก็บเกี่ยวถึงจะเริ่มให้ปุ๋ยในรอบใหม่ 8. เดือนที่6และเดือนที่7ต้นกล้วยเริ่มแทงหน่อและสะสมอาหารเพื่อการตกเครือ 9. เดือนที่9ต้นกล้วยเริ่มแทงปีการแทงปีหรือตกเครือจะเร็วหรือช้ากว่าหน่อพันธุ์ขึ้นอยู่กับขนาดของลำต้นปลูกเริ่มแรกและการดูแลรักษาหากต้นพันธุ์มีขนาดความสูง15เซนติเมตรขึ้นไปหรือมีเส้นรอบวงมากกว่า4เซนติเมตรการตกเครือใกล้เคียงกับหน่อพันธุ์ขนาด1เมตรหากต้นมีขนาดใหญ่กว่านี้การตกเครือจะเร็วกว่าหน่อพันธุ์และหากเล็กกว่านี้การตกเครือจะช้ากว่าหน่อพันธุ์อายุเครือกล้วยจากการแทงปลีจนกระทั่งเก็บเกี่ยวมีอายุประมาณ4เดือนเท่ากับหน่อพันธุ์กล้วยน้ำว้าทั่วไป